เป็นยุคยุคไอ้ตันแบบอายุเท่าไหร่24โอ้ค่ะไม่ขอชื่อไปเลยผมอยู่ท้องเมียผมก็เลยยังไม่ขายทองหรอกแม่ทองยังอยู่กับผมด้วยแม่เลยนี่ขนาดจะบอกใช่ไหมก็ยังไม่ขายน่ะขนาดจะบอกกันไม่ใช่โทรไปหาแม่ร้องก็ไม่รับโทรไปหาลูกเคยซอฟๆเดี๋ยวแกก็จะติดตามหายแกก็จะติดตามหายแกไม่ให้โอกาสแม่นอนไม่รับเลยนะ2คืนแล้วนะแม่น่ะว่าทองน่ะคงจะไม่ได้คืนพอเงินเดือนเขาออกเขาก็ไปเขาก็เอากระตังมาให้แม่แล้วแม่ก็เอาทองให้เขากลับคืนถ้าเขาเอาเศษบาทเดียวเขาเอาเศษห่านเอาไปให้ฉันกับแมวฉันไม่ใส่เอาไปใส่แล้วเคยเอาไปจำนำทีหนึ่งนะฉันก็เอากระตังน่ะไปหายถ่ายมาไปถ่ายทองมาเราคุยก็แม่เงิน 2,000 น่ะถามแม่ก่อนบัดเหนียวทองไปจำนำแม่ก็ให้ว่าจ้ะทองรับบาทนี้ท้องหนักแต่งแต่งหนักลูกฉันน่ะไม่เคยเด็ดเป็นไรเอาเป็นใส่ยังไงนี่ไรเอาไปใส่เฉยโนเอาไปใส่ให้ก่อนก็ยักจะรู้ลูกใครโทรหาใครก็ไม่โทรหาลูกเคยก็ไม่รับโทรหาร้องก็ไม่รับให้มาคุยกันหน่อยเนาะนี่ทำไมมันรู้โผล่มาอยู่ขนาดนี้เดี๋ยวต้องหาหลานเลยเสื้อจะมาเข้าเป็นทักแน่ก็ตกใจฉันหันแล้วค่ะก็ในเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะเราคุยกันเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเรามีปัญหากันเราตกลงว่าจะแยกทางกันแต่ว่าคือหนูอยากให้เขากลับมาทำให้มันถูกต้องคือเขาอ่ะเอาทองไปหนูก็อยากได้คืนเพราะว่ามันก็เป็นสินสอดที่จะได้เอามาไว้เลี้ยงดูลูกอะค่ะคืออันเนี้ยที่หนูต้องมาคุยกับสื่อเนี่ยคือเขาผิดสัญญาตั้งแต่2วันแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกเขาว่าจะเอามาให้เขาก็ไม่เอามาครั้งนี้หนูก็รอจนต้องไปแจ้งความอะค่ะอยากให้ช่วยติดตามทองเฉยๆจริงๆหนูไม่ได้เกลียดหรือว่าอะไรนะคะแค่เลิกลากันไปอะอยากให้มาคุยกันดีๆอยากเพราะว่าเขาบอกว่าขอคนละครึ่งแม่หนูก็ยินดีค่ะไม่มีปัญหาแต่นี่คนละครึ่งก็ไม่ได้เลยแล้วก็ขาดการติดต่อหายเงียบไปเลยอะค่ะถ้าสมมติเขาจะกลับมาคืนดีกับเรามาเป็นพ่อของลูกเราจะพร้อมที่จะให้โอกาสนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องอนาคตนะคะแต่ส่วนตัวหนูถ้าเขายืนยันแล้วค่ะว่าเขาจะไม่กลับมาอันนี้ทางย่าค่ะหนูเรียกว่าย่านะคะทางย่าเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากให้กลับมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้หนูรับได้หนูเข้าใจค่ะหนูก็ไม่อะไรถ้าเขาอยากพบเจอลูกมันเป็นเรื่องของอนาคตมันเป็นพ่อลูกกันอันนี้หนูไม่ปิดกั้นแค่กลับมาคุยกันทำให้มันถูกต้องในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยค่ะ